ามารถมั่นใจได้เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็หวังนะครับว่ารถยนต์ไร้คนขับเนี่ยจะปลอดภัยมากกว่ารถยนต์ที่มีคนขับคอยควบคุมครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงกายวิภาคแล้วครับกับสื่อพันธมิตรของเราอย่างควอตารุเต้เขาจะเอารถอะไรมาทดสอบให้ดูไปชมกันได้เลยครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงวันนี้จะเป็นการพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมการทดสอบของนิตยสารควาตารุเต้เป็นรถ BMW รุ่นแรกของเขาครับที่ออกแบบMPV หรือว่ารถแบบอเนกประสงค์7ที่นั่งรถรุ่นนี้จะเป็นยังไงติดตามได้เลยครับเส้นสายภายนอกของ BMW Series 2 Grand Tourerยังคงการออกแบบอารมณ์เดียวกันกับพี่น้องในตระกูลแตกต่างกันก็ตรงที่รูปร่างเนี่ยค่อนข้างจะแปลกตาสักหน่อยเพราะเน้นให้ออกแนวรถอเนกประสงค์หรือว่า MPV ครับหลังคาของรถเนี่ยจึงออกยาวแล้วก็สูงโปร่งไปจนกระทั่งถึงด้านหลังทางด้านหน้ารถนั้นติดตั้งชุดโคมไฟทรงโตซึ่งก็ทำให้รถคันนี้ดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งครับภายในของ BMW Series 2 Grand Tourer มีพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากเนื่องจากมีระยะฐานล้อที่ยาวถึง2เมตร78เซนทีเดียวครับพร้อมติดตั้งเบาะแถว2เนี่ยที่สามารถที่จะรองรับผู้โดยสารได้ถึง3คนเบาะสามารถเลื่อนหน้าหลังได้ด้วยรางเลื่อนที่ยาว13เซนและก็ยังสามารถที่จะปรับตำแหน่งได้หลากหลายรูปแบบพับพนักพิงหลังลงมาก็ได้ครับส่วนเบาะแถว3รองรับผู้โดยสารได้2คนและก็สามารถพับราบสนิทไปกับพื้นห้องโดยสารได้แผงคอนโซลออกแบบมาให้เอียงมาทางด้านคนขับเล็กน้อยเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับการใช้งานส่วนพื้นที่ใช้สอยโดยเฉพาะทางส่วนท้ายของรถนั้นสามารถบรรจุสัมภาระได้ถึง560ลิตรเลยทีเดียวครับถึงแม้รถรุ่นนี้นะครับจะมีฐานล้อที่ยาวและก็จุผู้โดยสารได้ถึง7คนด้วยกันแต่รถรุ่นนี้ก็มีความกระฉับกระเฉงสมที่เป็น BMW ครับเนื่องจากว่าใช้เครื่องยนต์ที่มีกำลังถึง190แรงม้าครับ BMW Series 2 Grand Tourer ใช้เครื่องยนต์รุ่น 220D X-Drive Luxury เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด 1,995 cc ให้กำลังสูงสุด190แรงม้ามาพร้อมกับระบบส่งกำลังอัตโนมัติ8จังหวะอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถคันนี้ทำได้ในเวลา 7.6 วินาทีและอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่ 20.4 กิโลเมตรต่อลิตรครับรถรุ่น 220D X-Drive มาพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆครบครันให้สมรรถนะที่ฉับไวและก็การทำงานของรถที่มั่นคงในทุกสภาวะการขับขี่ทั้งนี้เป็นผลมาจากระบบช่วยเหลืออิเล็กทรอนิกส์ระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาการจัดวางตำแหน่งของผู้ขับขี่ที่ลงตัวตลอดจนน้ำหนักที่เหมาะสมของพวงมาลัยรวมไปถึงเกียร์อัตโนมัติแบบ8จังหวะปรับได้หลายโหมดครับไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโคโหมดสปอร์ตและก็โหมดคอมฟอร์ตซึ่งทำให้รถคันนี้เนี่ยมีการตอบสนองที่ต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความฉับไวแบบสปอร์ตจนกระทั่งถึงความสะดวกสบายแบบคอมฟอร์ตสนนราคาค่าตัวของ BMW Series 2 Grand Tourer อยู่ที่ 45,150 ยูโรหรือประมาณ 1,800,000 บาทเศษครับ BMW Series 2 Grand Tourer คันนี้นะครับถึงแม้รูปร่างเนี่ยจะดูไม่ค่อยโฉบเฉี่ยวอะไรนักก็ตามนะครับแต่ก็ต้องถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของค่าย BMW ครับเพราะเขาไม่เคยทำรถแบบนี้มาเลยแล้วก็รถรุ่นนี้ถ้ามองถึงความอเนกประสงค์นั้นไม่เป็นสองรองใครครับสัปดาห์หน้านะครับสื่อพันธมิตรของเราอย่างควอตารุเต้จะเอารถอะไรมาทดสอบให้เราได้ดูกันอีกติดตามได้ในช่วงการวิพากษ์ครับและสำหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับก็ต้องติดตามช่วงหน้ากับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับ